เตรียมระเบิดความมันครับชนาธิปสุปโชคพา2ทีมดังญี่ปุ่นฟาดแข้ง2ยักษ์ไทยลีกบุรีรัมย์บีจีแมตช์ประเมินคุณภาพลีกไทยยกระดับแค่ไหนเดี๋ยวเล่าให้ฟังในทดเจ็บ4นาทีครับสนับสนุนโดยเกลเม่ Leave Your Mark เรียกว่ามาแรงแซงข่าวอื่นเลยนะครับกับข่าวของเจลีกเอเชียชาเลนจ์นะครับ2022ยืนยันออกมาแล้วนะครับว่า2ทีมดังของเจลีกอย่างคาวาซากิฟอนตาเล่ที่มีสตาร์อย่างชนาธิปสงกสินนะครับแล้วก็คอนซาโดเร่ซัปโปโรที่มีสุภโชคสารชาติร่วมทีมอยู่นะครับจะเดินทางมายังประเทศไทยเตรียมรับแข่งกับ BG ปทุมแล้วก็บุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับ2ทีมเต็งแชมป์ไทยลีกฤดูกาลนี้แหละครับโดยในศึกเจลีกเอเชียชาเลนจ์2022เนี่ยนะครับจะแข่งด้วยกันทั้งหมด3นัดนะครับ2นัดแรกจะแข่งพร้อมกันในวันที่12พฤศจิกายนนะครับบุรีรัมย์ก็จะเปิดสนามช้างอารีนาเจอกับคอนซาโดเร่ซัปโปโรก็โฮมคัมมิ่งของสุภโชคสักหน่อยแล้วก็ BG ปทุมนะครับจะเปิด BG สเตเดียมนะครับดวลกับคาวาซากิฟอนตาเล่ส่วนนัดสุดท้ายนะครับก็จะเป็นการเจอกันเองของ2ทีมเจลีกนะครับคาดว่าจะเตะกันระหว่างวันที่15หรือ16นะครับพฤศจิกายนที่กรุงเทพแต่ก็ต้องรอการยืนยันนะครับว่าจะเตะที่สนามไหนแล้วก็วันที่เท่าไหร่2ครั้งก่อนเนี่ยต้องยอมรับว่าตัวแทนจากไทยอย่างปี2017ที่แบงคอกกับสุพรรณหรือ2019ที่เป็นชลบุรีกับแบงคอกเนี่ยไม่ใช่ทีมลุ้นแชมป์ณเวลานั้นแบบท็อปทีมนะครับแต่2ตัวแทนไทยรอบนี้เนี่ยอย่างบุรีรัมย์กับ BG คือ2ทีมที่กำลังคั่วแชมป์ด้วยกันทั้งคู่นะครับแล้วก็เรื่องของคุณภาพนักเตะนี่ไม่ต้องอธิบายเลยครับคือนี่คือช่วงเวลาของการที่ทั้ง2ทีมมีนักเตะท็อปๆเลยครับอย่างนักเตะไทยอย่างพี่มุ้ยธีรศิลป์แดงดาพี่อุ้มธีรธรบุญมาทันหรือแม้กระทั่งนักเตะที่กำลังมาแรงอย่างสุภชัยสุพนัทวรชิตแล้วก็คนอื่นๆระดับตัวท็อปทีมชาติทั้งนั้นนะครับส่วนต่างชาติครับดิโอโก้ตูนเยสแฟงคาสไซเยดาโกรันคาวซิชดีกรีไม่แพ้โควต้าต่างชาติทีมเจลีกเหมือนกันนะครับส่วนซอรี่จากฝั่งญี่ปุ่นก็น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับทุกคนเพราะว่าอย่างชนาธิปกับฟอนตาเล่ที่แฟนบอลไทยของเราบางกลุ่มก็ตั้งคำถามว่าทำไมเล่นไม่ได้วิ่งแค่นี้ทำไมแรงหมดไวหรือเรื่องของฟอร์มของฟอนตาเล่ที่บางคนก็ไปคิดว่าเอ้ยไม่เก่งเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนคู่ของวีรังกับซัปโปโรคู่นี้ก็สตอรี่เยอะนะครับไล่ตั้งแต่การที่จะได้เห็นเช็คที่บุรีรัมย์แต่สวมเสื้อของซัปโปโรลงสนามดวลกับพี่อุ้มกับตันต้นไหนจะได้เห็นพัฒนาการของเช็คว่าเฮ้ยสองพี่น้องเช็คแบงค์วัดคมกันในสนามซะหน่อยเอาจริงๆสตอรี่แค่นี้ก็คุ้มจนเกินค่าตั๋วที่จะไปดูมากๆแล้วล่ะครับแถมนอกจากเรื่องของเช็คเนี่ยก็จะได้เคลียร์เรื่องของมาตรฐานบอลไทยกับบอลญี่ปุ่นครับที่เราก็คาใจกันบานานะครับว่าเอ้ยทีมอย่างซัปโปโรเนี่ยที่บ่นกันทุกสัปดาห์ว่าโอ้โหบอลไม่ได้ทีมกากโคตรกากพอมาเจอระดับทีมท็อปของไทยลีกเนี่ยจะเป็นอย่างไรส่วนเรื่องของความฟิตนะครับของนักเตะชุดหลักเนี่ยว่ากันได้ว่าฟูลทีมหรือเปล่าเนี่ยสองเรื่องนี้ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเพราะว่าฟุตบอลเจลีกจะเตะนัดสุดท้ายก็คือ5พฤศจิกายนนะครับแล้วก็เรื่องของการติดทีมชาติญี่ปุ่นไปฟุตบอลโลกของนักเตะฟอนตาเล่เนี่ยอย่างโชโกะทาริกุชินะครับแล้วก็มิกิยามาเนะเนี่ยในรายการของ EAFF เนี่ยเพิ่งติดไปนะครับพอเข้ารายการใหญ่อย่างฟุตบอลโลก2คนนี้ก็มีโอกาสที่จะหลุดทีมชาติสูงครับเพราะยังมีตัวเลือกจากยุโรปหรือนักเตะที่เคยไปเล่นยุโรปมาแล้วกลับมาเล่นในเจลีกก็ให้เลือกอีกเยอะนะครับเรื่องเดียวที่น่าเป็นห่วงน่าจะเป็นฝั่ง2ทีมไทยมากกว่านะครับเพราะว่า12พฤศจิกเนี่ยในโปรแกรมไทยลีกเล็กแรกที่ออกมานะครับทั้ง2ทีมเนี่ยมีแข่งแมตช์เดย์ที่13ในบ้านทั้งคู่เลยนะครับเรื่องนี้ก็ต้องตามกันต่อว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไทยลีกเนี่ยจะเลื่อนหรือจะแข่งในวันนั้นเลยแต่เป็นทีมชุด B แทนอ่ะยังไงก็รอดูแล้วกันนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับหลังจากเห็นข่าวของทัวร์นาเมนต์นี้โปรแกรมการเจอกันของ2ทีมเจลีกแล้วก็2ทีมไทยคิดยังไงเห็นด้วยตื่นเต้นหรือคิดว่าผลงานจะเป็นยังไงเลื่อนมาคอมเมนต์แชร์มุมมองของคุณกันแล้วกันล่ะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามให้กับพวกเราทีมงานตัวดูบอลไทยด้วยและนี่คือทดเจ็บ4นาทีครับ